Cycling Trader นักปั่นชอบเทรดสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องทริปปั่นอีกแล้วคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องของที่เคยคุยค้างไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับเรื่องของคลิปเรียนสปีดอลลองไปติดตามดูนะครับคลิปก่อนหน้าเมื่อสักไม่นานมานี้นะครับคลิปนี้จะพูดต่อจากคลิปก่อนก็คือจะพูดถึงตัวแผ่นคริสชิมาโน่นะครับแผ่นคริสชิมาโน่นะครับแผ่นคริสชิมาโน่ผมจะเน้นที่ชิมาโน่นะครับยี่ห้อชิมาโน่นะครับแผ่นคริสชิมาโน่ที่พวกเรารู้จักกันดีจะมีอยู่3สีเนาะผมย้อนกลับไปนิดนึงไหมแผ่นคริสใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวนิดนึงก็คือแผ่นคริสใช้ประโยชน์นั่นคือไว้ใส่ล็อกกับตัวบันไดที่เป็นคลิปเลสพีดอลนะครับเพื่อทำให้ขาเราไม่ลื่นหลุดซึ่งตรงเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของคลิปเลสพีดอลติดตามไปดูโอเคผมจะเลยมาพูดถึงสีแต่ละสีแตกต่างกันยังไงและความเข้าใจผิดของของการใช้คลิปเลสพีดอลเรื่องของความถอดยากถอดง่ายอะไรเงี้ยครับสีของคริสชิมาโน่เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3สีเนาะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองแล้วทราบไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงก็หลายๆคนคงทราบเนาะนี่พูดถึงกรณีที่บางคนไม่ทราบแล้วกันนะครับสีแดงก่อนในเมื่อผมมีสีแดงสีแดงเนี่ยสีแดงมันจะเป็นคริสที่ไม่ให้ตัวเลยคือเป็นศูนย์องศานะครับเป็นศูนย์องศาหมายถึงว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะล็อกบิดเท้าทางซ้ายหรือเท้าทางขวาไม่ได้เลยแน่นปึ๊กนะครับปรับไม่ได้เลยจะรู้สึกแน่นมากนะครับสีฟ้าจะให้ตัวได้2องศาพอใส่เข้าไปแล้วปึ๊บขาเราจะบิดได้นิดหน่อยนะครับจะหลุมๆนิดๆนะครับสีเหลืองผมเข้าใจว่าคนส่วนมากนิยมใช้สีเหลืองนะครับสีเหลืองจะให้ตัวได้6องศาคือเท้าจะบิดไปบิดมาได้6องศาพอใส่เข้าไปแล้วเท้าบิดซ้ายขวาได้6องศาสีที่คนใช้มากที่สุดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงสีฟ้าเนี่ย2องศาคนไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ถามว่าแล้วใครควรใช้สีเหลืองใครควรใช้สีแดงจริงๆมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนมากกว่าความรู้สึกของแต่ละคนมากกว่าในการจะปั่นจักรยานนะครับบางคนเนี่ยคนปั่นทั่วไปเนี่ยมองเพียงการใส่คริสเพียงแค่ให้ขามันล็อกกับบันไดไม่ให้ลื่นหลุดแค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงมากในการปั่นนะถามว่าทำไมถึงมาพูดถึงเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ในสีของแผ่นคริสเนื่องจากว่ากรณีที่ถ้าเราเป็นนักปั่นทั่วไปเนี่ยเวลาเราใส่ปั่นคริสเข้าไปแล้วเนี่ยการที่มันให้ตัวหน่อยๆมันจะทำให้รู้สึกสบายขาปั่นได้ง่ายแต่ว่าข้อเข่าของเราตรงเนี้ยข้อเข่าของเราเนี้ยมันจะถูกบิดซ้ายบิดขวานะครับบิดซ้ายบิดขวาซึ่งถ้าปั่นในระยะทางไกลๆแล้วเนี่ยยิ่งไกลมากๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะถ้าปั่นแค่ร้อยสองร้อยโลอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่พอปั่นไกลๆ300 400บางทีแล้วการที่เท้าเราบิดไปบิดมาไม่ถูกอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งตลอดมันจะทำให้ข้อเข่าเราข้อเท้าเรารวมถึงข้อเข่าด้วยอาจจะมีปัญหาเจ็บที่เส้นเอ็นได้นะครับคนที่ปั่นนักปั่นที่ฟิตติ้งกับรถทำให้สรีระเราเข้ากับรถแล้วเนี่ยเขาจะส่วนมากเขาจะนิยมใช้สีแดงเลยนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะเป็นตัวทำให้เท้าของเขาเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับบันไดอยู่ในแนวเดียวผมจะให้ดูอย่างนี้เวลาปั่นมันก็จะขึ้นลงอย่างนี้
อยู่ในแนวเดียวกับบันไดมันไม่บิดออกซ้ายหรือบิดออกขวาแบบนี้สีแดงมันบิดไม่ได้เลยนะครับแรงทั้งหมดที่เราส่งลงไปที่เรากดลงไปนะมันจะขาของถูกบังคับให้อยู่ในแนวดิ่งขึ้นลงอย่างนี้ตลอดทั้งซ้ายและขวาไม่มีบิดออกซ้ายออกขวาได้เลยนะครับทำให้หัวเข่าเรากับตัวข้อเท้าของเราไม่บิดเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่มีอาการฟิตติ้งมาดีแล้วเนี่ยจะช่วยลดอาการบาดเจ็บตรงนี้ได้นะครับแต่จะรู้สึกว่าแรกๆที่เราเริ่มใช้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันฝืนๆนิดนึงนะครับแต่ใช้ไปนานๆก็จะไม่รู้สึกอะไรส่วนนักปั่นที่บางคนที่ไม่ได้ฟิตติ้งหรือต้องการความสะดวกสบายมากกว่านั้นนะครับเพียงแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากตัวคลิปเลสเพดอลนะครับซึ่งประโยชน์ยังไงเนี่ยลองไปดูในคลิปก่อนหน้าที่ผมได้พูดไปนะครับนักปั่นที่ต้องการความสะดวกมันก็คือจะใช้สีเหลืองสีเหลืองพอใส่แล้วเนี่ยมันจะบิดได้6องศาจากที่ผมกล่าวไปสักครู่เวลาปั่นเราก็จะรู้สึกว่ามันบิดเท้าได้สบายแต่ตอนนั้นรู้สึกทำให้รู้สึกว่าเราปั่นสบายกว่านะครับไม่ถูกฟิกไม่ถูกยึดเท้าไว้กับตัวบันไดมากเกินไปทีนี้ต่อมาแล้วหลายคนก็จะเข้าใจผิดไปว่าคลิปเลสสีเหลืองเนี่ยคลิปเลสสีเหลืองคลิปเลสสีแดงถอดยากกว่าคลิปเลสสีเหลืองเป็นอย่างนั้นจริงหรอเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับตัวคลิปสีแดงหรือคลิปสีเหลืองไม่ได้มีส่วนในการทำให้มันถอดยากหรือถอดง่ายมีส่วนแค่เรื่องขององศาของเท้าที่ทำให้เราขยับได้ยากง่ายแค่ไหนแค่นั้นเองขยับง่ายแค่นั้นนะครับสีแดงก็คือ0องศาคือบิดข้อเท้าไม่ได้เลยสีเหลืองก็คือ6องศาก็คือบิดข้อเท้าได้เยอะกว่าสีแดงนะครับเยอะที่สุดในจำนวนสีของชิโมโนะตัวที่ทำให้ถอดคลีตยากหรือง่ายไม่ได้อยู่ที่แผ่นคลีตแต่อยู่ที่ตัวคลิปเลสเพดอลตัวบันไดนั่นนะครับผมจะให้ดูตัวนี่นะครับเห็นกันไหมตัวนี้คือตัวปรับความแน่นของคลีตนะครับตัวความแน่นในการล็อกคลีตนะหรือผมเรียกว่าความแน่นในการล็อกคลีตดีกว่าแล้วก็ส่วนด้านหลังของมันเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นมาร์เกอร์เหมือนมาร์เกอร์เป็นสีแดงนะครับเป็นตำแหน่งสีแดงที่โชว์แสดงอยู่ไม่รู้จะเห็นไหมครับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความแน่นของคลีตที่ล็อกกับตัวคลิปเลสพีดอลความแน่นยังไงก็คือสมมติว่าผมใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวด้านหลังนะครับมันจะกดล็อกเข้าไปกับตัวด้านหลังแผ่นคลีตถ้าเราปรับตัวนี้หมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกาสปริงตัวนี้จะค่อนข้างหลวมทำให้เราถอดคลีตได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราหมุนตัวปรับด้านหลังนี่ไปทางขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาสปริงตัวนี้จะแข็งมากยิ่งแข็งมากนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะดึงแผ่นคลีตออกไม่ว่าจะสีอะไรไม่ว่าจะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าโอกาสที่เราดึงแผ่นคลีตออกก็ยากยังไงก็ยากนะครับนั่นคือเหตุผลของการที่มาของการถอดคลีตยากง่ายไม่ได้อยู่ที่แผ่นคลีตแต่อยู่ที่ตัวพีดอลตัวคลิปเลสพีดอลในการตั้งปรับตัวนี้ซึ่งด้านหลังจะมีมาร์กเกอร์อยู่นะครับถ้าเราปรับให้มันอ่อนตัวสีแดงมันจะมีน้อยนะครับด้านหลังมันจะเป็นสีอยู่แต่ถ้าเราปรับให้มันแข็งเนี่ยตัวสีแดงมันจะมีมากซึ่งอันนี้คือแล้วแต่ความถนัดแล้วพอเราใส่บ่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าจริงๆแล้วมันหลวมเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับตัวคลีตนะครับก็
ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีสาระดีๆนอกจากเรื่องของการออกทริปปั่นนะครับก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับจักรยานมาพูดให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ Cycling Trader นักปั่นชอบเทรล